ดานทักษิณก็กำลังจนกระดานเช่นกันเริ่มต้นตั้งรัฐบาลใหม่ถูกหวยกันเป็นแถวสองฝีป้ายแดงก็โดนปปช.ชี้มูลเศรษฐาก็จะโดนร้องเรื่องจริยธรรมนะฮะเอาละเราผู้ชมก็ชมต่อไปแต่ที่แน่มาไวก็ไปไวเช่นกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องทักษิณแล้วก็เป็นเรื่องของแกนนำนะฮะอย่างปิยบุตรก็เรียกร้องให้มีการออกพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมให้กับพวกเขานะตัวเขานะอ้างว่าทักษิณก็ได้ประโยชน์จากการพระราชทานลดโทษไปแล้วถ้าเราลองนิยามว่าพรรคการเมืองให้มันครบองค์ประกอบตามอุดมคติเนี่ยผมเห็นว่ามันต้องทำทั้ง3เรื่อง 1. เป็นพรรคมวลชนเป็นพรรคที่มีความยึดโยงกับสมาชิกพรรคไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขตามที่กกต.สั่งให้ทำแต่สมาชิกพรรคคือคนที่มันแอคทีฟกับพรรคมีส่วนร่วมกับพรรคทำกิจกรรมกับพรรคเสนอแนะพรรคเสนอตัวลงสมัครสนับสนุนพรรคแล้วมวลชนที่ว่ามันก็แผ่ไพศาลไปทั่วประเทศไม่ใช่กระจุกอยู่แต่กรุงเทพหรือกระจุกอยู่แต่ภาคใดภาคหนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 2. เป็นพรรคอุดมการณ์คุณตั้งพรรคขึ้นมาแล้วไม่ใช่คิดอ่านกันแต่เพียงสะสมส.ส.ไปแลกรัฐมนตรีแต่คุณมีความคิดพื้นฐานที่กำกับพรรคนี้อยู่แนวคิดทฤษฎีกำกับของมันคืออะไรแนวนโยบายจะเป็นอย่างไรหรือที่ฝรั่งมันแบ่งกันเป็นพรรคฝ่ายซ้ายพรรคฝ่ายขวาพรรคก้าวหน้าพรรคอนุรักษ์นั่นแหละก็คือเดินด้วยอุดมการณ์ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยคิดอย่างเดียวไปลงพรรคที่กระแสสูงเพื่อที่จะชนะเลือกตั้งจบอันที่3พรรคยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มันมีรากศัพท์มีความเป็นมาเนาะพอมาใช้กันในทางการเมืองมันกลายเป็นไอ้นี่มันทริกกี้ไอ้นี่มันหัวหมอเฮ้ยมันทำอะไรต้องดูยุทธศาสตร์โดยสิว่าตอนนี้อย่าพึ่งเอาแค่ต้นมะพร้าวอย่าพึ่งไปถึงดวงดาวทั้งทางที่พรรคยุทธศาสตร์ที่แท้จริงหมายถึงการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนของพรรคทุกก้าวย่างผ่านการคิดอย่างตกผลึกมาแล้วว่าครั้งนี้สเต็ปนี้จะเอายังไงตั้งแผนเป็นระยะยาวแล้วว่าเฮ้ยรอบนี้เอาเท่านี้เป็นพรรคที่ไม่ได้เดินสเปะสปะพรรคยุทธศาสตร์มันต้องคิดระยะยาวว่า20ปีคุณจะยึดอำนาจรัฐได้อย่างไรเลือกตั้งถามว่าสำคัญไหมสำคัญเพราะเป็นวิธีการเข้าสู่อำนาจรัฐแต่มันไม่ใช่วิธีคิดที่จะมากำหนดความเป็นไปของพรรคการเมืองหมดเลยจนคุณไม่เหลือความเป็นพรรคการเมืองเลยคุณคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยงวดนี้ไปกวาดส.ส.ที่มันกระแสดีๆงวดนี้ไปกวาดส.ส.ที่พื้นที่บ้านใหญ่มันเยอะๆเอาเข้ามาอย่างเดียวจนลืมไอ้สามขานี้คือมวลชนอุดมการณ์และยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของก้าวไกลก็เคยมีการเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมนะครับก่อนหน้านั้นธนาธรก็เรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมนะครับในคดีต่างๆที่อ้างว่าเป็นคดีทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวของนักประชาธิปไตยนะฮะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมนะฮะซึ่งกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ล้มล้างการปกครองและดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และละเมิดกฎหมายทั้งหมดคุณส่วนฮะล่าสุดนะครับศาลได้มีคำพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาทั้งหมด29รายต่างกรรมต่างวาระทั้งหมดทั้งคดี112คดีเผารถตู้ยามตำรวจเผาตู้ยามตำรวจก่อการร้ายก่อวินาศกรรมนะทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพมหานครโดยไม่มีการรอลงอาญารวมแล้ว29บวกเชียงใหม่อีกรายก็30รายพอเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาพอทักษิณได้มีการขอพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงเพียงลดโทษให้ทั้งนั้นเท่านั้นสิ่งที่ตามมาคือแกนนำเหล่านั้นโดยเฉพาะปิยบุตรก็เรียกร้องให้มีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมขึ้นมา
อะไรทราบไหมฮะทำไมเขาต้องทำแบบนั้นสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นเพราะไอ้แกนนำลูกกระจอกติดคุกติดตารางถูกศาลพิพากษาจำคุกทั้งหมดทั้งสิ้นและกำลังจะมีต่อไปคิวต่อไประดับล่างไปแล้วกำลังจะเข้าระดับกลางอานนท์เพนกวินกำลังจะเข้าระดับกลางเลยและแน่นอนก็จะเข้าระดับสูงระดับสูงในการบัญชาการเหตุการณ์ในการวางแผนอย่างพรรคการเมืองนะครับที่โดนมาตรา12ไม่ว่าจะเป็นปิยบุตรไม่ว่าจะเป็นช่อนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาธรก็โดนมาตรา12นะครับและก็โดนข้อหาอื่นอีกจำนวนมากนั่นหมายความว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพวกนี้โดนแล้วทักษิณยังรอดก็เลยอ้างเหตุทักษิณว่าทักษิณยังรอดเขาเลยไม่กล้าวิจารณ์ทักษิณเขากลัวว่าไงสักวันหนึ่งตราถึงตาเขาขึ้นมาเขาจะไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมเขาจึงเรียกร้องให้ทำนี่คือสิ่งที่เราเห็นละนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นไงหมากมันยังจนกระดานละเขาไปต่อไม่ได้ละก็เลยต้องขอให้ยกโทษเฉยๆนะว่าง่ายๆนะที่ก่อเหตุดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายเผาโน่นเผานี่เผานั่นอ้างว่าเป็นไงก่อการร้ายอ้างว่าเป็นคดีความทางการเมืองก่อการร้ายนี่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองเหรอนะฮะกลุ่มที่มาดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อ้างว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักประสัยนักกิจกรรมติดคุกหมดแล้วฮะตอนนี้30รายและกำลังจะติดคุกเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับกบฏกำลังถูกปราบไปเรื่อยๆจากการกระทำอันเริ่มต้นจากกรรมที่เกิดจากการกระทำทำให้เขาขอนิรโทษกรรมส่วนทักษิณนะก็กระอักเลยนะทักษิณก็ยังไม่จบนะเรื่องของทักษิณเนี่ยปรากฏว่าสำนักข่าวอิสลาได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะว่าทักษิณเนี่ยมีคดีความเนี่ยอยู่ทั้งหมดอยู่31คดีที่โดนแม้กระทั่งเรื่องของหมวกกันน้องกันน็อกเนี่ยทักษิณก็โดนด้วยไม่ใส่หมวกกันน็อกไปหาเสียงเนี่ยนะก็โดนด้วยมีทั้งหมดอยู่31คดีนะครับทั้งชั้นอัยการชั้นศาลและชั้นปปช.แต่ตอนนี้ชั้นอัยการเนี่ยได้มีการส่งฟ้องนะครับคดีทักษิณไปละนะทั้งหมดอยู่1คดีเรื่องคดีมาตรา112เนี่ยลำดับให้ฟังตั้งแต่ปี49นะครับคดีที่1ขับขี่รถยนต์โดยไม่สามารถไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับเมื่อปี56นะฮะ2549เลขลับก็56/2549สถานะเป็นสำนวนที่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหา 2. ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ปี 58ทับเลขลับที่ 58/2549 เป็นสำนวนที่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหา 3. ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานในตุลาการเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะครับเลขที่ 79/2549 นะครับ28 สิงหาคม 2552เห็นควรสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดผู้ต้องหาทั้ง2คนคืออสส.นะครับเนี่ยก็เขียนไว้นะ 4. ฐานข้อมูลไม่ระบุละเอียดนะครับ2คดี 272/2549 นะครับ5. หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์คดีที่2นะคดีที่273/2549 28 มีนาคม 2550เห็นควรฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเพราะพยานหลักฐานไม่พอเพียงนะครับ6คดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะครับคดีที่274/2549อีกคดีหนึ่งนะครับแล้วก็หมิ่นประมาทดูหมิ่นคดีหมายเลขที่181/2550 8
คดีหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงการอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์คดีที่98/2550นะเมื่อ2พฤศจิกายนสั่งไม่ฟ้องคณะทำงานสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด9เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐนะปี2502นะฮะสำนวนคดีที่2/2551นะครับคดีที่10ฐานข้อมูลไม่พบรายละเอียดเมื่อคดีเลขที่594/2551จะคดีที่11ฮะเจ้าที่ของรัฐเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่รับสัมปทานมาเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่1เมื่อปี2551ศาลลงโทษจำคุก5ปีและมีคดีอื่นๆมากมายซึ่งมีคดีบางคดีก็หมดอายุความไปแล้วเป็นคดีลาหุโทษแล้วก็มีคดีมาตรา12เยอะเลยนะหมิ่นประมาทดูหมิ่นเนี่ยบางคดีก็ยกฟ้องหลักฐานไม่พอฟ้องนะก็มีทั้งหมด31คดีนะซึ่งมีคดีที่19ร่วมกันดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่9ปี2559 2กพ2519อื่นๆระบุส่งสำนวนคดีนอกอาชญากรนะฮะ19กันยายนสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีอัยการสูงสุดสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาแจ้งผบ.ตร.จัดการให้ได้ด้วยผู้ต้องหามาดำเนินคดีมีอายุความ15ปีคดีนี้ก็ยังไม่หมดอายุความนะแล้วก็มีคดีอื่นๆอีกเยอะแยะเลย31คดีแล้วทักษิณนะแล้วก็มีอีก2คดีอยู่ที่ปปช.อ่วมขี้แตกอ่ะนะฮะจากกรณีของทักษิณที่ได้รับการลดโทษนะซึ่งไม่ได้รับการอภัยโทษนะลดโทษนะก็เลยทำให้คนพวกนี้ก็มีการเคลื่อนไหวทักษิณก็กระอักฮะเพราะของเก่ายังมีของใหม่กำลังจะมานะครับก็เลยทำให้ตอนนี้กรมราชทัณฑ์ซึ่งไปรับคำสั่งนักการเมืองให้ทักษิณเป็นนักโทษ VIP นะหรือ VVIP หรือจะเป็นนักโทษเทวดาอะไรใครก็ว่ากันไปเนี่ยก็ถูกร้องที่ปปช.โดยพี่ศรีสุวรรณจันยาข้าราชการงานนี้ก็ดูฮะมีใครจะติดคุกกันบ้างแต่ที่แน่ผมว่ามีอ่ะนะมีไม่สั้นไม่ยาวไม่ยาวล่ะก็คงจะมีคนติดคุกแน่นอนนะครับสาเหตุหลักๆที่ปิยบุตรต้องมีการเดินเกมนี้เพราะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ก็ไปไม่รอดแหละแต่แกนนำเสื้อเหลืองแกนนำเสื้อแดงก็ติดคุกกันหมดแล้วเนี่ยกปปส.ติดคุกมาหมดละค้างเฉพาะเสื้อส้มที่ยังไม่ติดคุกนะครับหมากกำลังจนกระดานทักษิณก็กำลังจนกระดานเช่นกันเริ่มต้นตั้งรัฐบาลใหม่ถูกหวยกันเป็นแถวฮะสองสีป้ายแดงก็โดนปปช.ชี้มูลเศรษฐาก็จะโดนร้องเรื่องจริยธรรมนะฮะเอาละเราผู้ชมก็ชมต่อไปแต่ที่แน่มาไวก็ไปไวเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
าบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้อมไปทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น